รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้อนรับคุณเข้าสู่รายการที่ Finder หาเรื่องเที่ยวนะครับสัปดาห์ที่แล้วเรานั่งเครื่องจากกรุงเทพนะครับมาถึงประเทศเวียดนามครับและเมืองแรกที่เรามาก็คือมุยเน่ครับเมืองที่มีทะเลทรายใกล้ประเทศไทยที่สุดครับนอกจากนั้นเรายังมีกิจกรรมนะฮะอย่างเช่นการขี่นกกระจอกเทศครับรวมถึงการเล่นแซนด์บอร์ดแบบนี้ด้วยนะฮะและยังมีธรรมชาติที่สวยงามอย่างเฟรี่สตรีมนะครับแล้วก็มีน้ำปลาที่อร่อยที่สุดในโลกด้วยนะครับตอนนี้ได้เวลาแล้วล่ะครับที่จะเดินทางกันต่อนะฮะสู่เมืองที่2ครับเมืองที่อยู่กลางหุบเขาครับต้องเดินทางกว่า5ชั่วโมงกว่าจะถึงนะฮะเมืองนั้นก็คือปารีสแห่งตะวันออกที่มีชื่อว่าเมืองดาลัดครับสนับสนุนการเดินทางโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ Pearl Vacation เดินทางกันต่อครับกับที่นี่ฮะเมืองที่2ของทริปเวียดนามของเราครับกับเมืองดาลัดครับเมืองที่อยู่บนหุบเขานะครับแล้วก็สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,200 เมตรเลยทีเดียวนะครับทำให้อากาศที่นี่เนี่ยหนาวเย็นตลอดทั้งปีเลยทีเดียวที่นี่เป็นที่แรกครับชื่อว่าวัดเทียนเหงียนจุกลำนะครับซึ่งเป็นที่ที่ให้พระสงฆ์เนี่ยนะฮะในนิกายมหายานเนี่ยมาปฏิบัติธรรมนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมากมายครับมาถ่ายรูปนะครับมาไหว้พระขอพรนะครับแล้วก็มีคนมานั่งทำสมาธิครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเด่นเรื่องสมาธิจริงๆเวลาผมมาเนี่ยผมรู้สึกถึง3วัดเลยนะฮะวัด3ประเทศเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นวัดไทยนะครับวัดจีนแล้วก็วัดเนปาลหรือทิเบตนี่เองนะฮะก็ด้านล่างลงไปนะครับก็จะมีวิวของทะเลสาบที่สวยงามนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศความสวยงามและความสงบของที่นี่ครับวัดเทียนเหมียนจุกลำครับดื่มด่ำกับความงามของวัดเทียนเหงียนจุกลำแล้วนะครับเราเดินทางกันต่อมาดูของดีของเมืองดาลัดครับไม่ใช่ดีธรรมดาคุณผู้ชมดีจนส่งออกเป็นอันดับ2ของโลกครับนั่นก็คือกาแฟนั่นเองครับนี่ครับคือเจ้าตัวที่ทำให้กาแฟแพงแสนแพงนะครับเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยเขาสามารถผลิตได้ประมาณ300โลเท่านั้นเองนะครับน่ารักไหมครับนี่ออกกล้องหน่อยลูกว้าว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 กาแฟที่ผมพูดถึงนะครับก็คือกาแฟชมดหรือว่าโกปี้ลูวักนั่นเองครับแล้วก็ที่นี่นะฮะเขาเพาะเมล็ดกาแฟด้วยตัวเองเลยทีเดียวนะครับเมล็ดกาแฟที่นี่ครับเขาเรียกว่าโมคาคอฟฟี่ครับซึ่งปกติแล้วที่เราเคยได้ยินกันนะครับก็คือโรบัสต้าแล้วก็อาราบิก้าครับและที่นี่ครับเขามีโรงเลี้ยงของตัวเองครับเพื่อให้ชมดเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วก็ทานอาหารที่เหมาะสมครับโดยปกติแล้วนะครับจะอยู่ที่อุณหภูมิ22องศานะครับแล้วก็รับประทานเมล็ดกาแฟในเวลา 5:00 น.ครับที่เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าชมดเนี่ยเขามีพฤติกรรมในการนอนตอนกลางวันนะครับแล้วก็ตื่นตอนกลางคืนครับส่วนอาหารที่ทานนะครับก็ไม่ใช่เมล็ดกาแฟอย่างเดียวนะครับแต่จะเป็นอะไรและเขาจะโปรดปรานอะไรบ้างต้องไปติดตามพร้อมๆกันครับแต่หลายคนอาจจะสงสัยนะว่าชมดชอบกินกาแฟอย่างเดียวไม่ครับเขาชอบกินกล้วยนะฮะแล้วก็ซุปไก่ด้วยลองดูนี่น่าจะชอบกว่าแล้วเนี่ยขั้นตอนนะครับที่จะมาเป็นกาแฟชมดได้นะครับเริ่มจากหลังจากที่ชมดนะครับขับถ่ายออกมานะฮะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนนะครับในการเก็บมาในลักษณะแบบนี้นะครับครบ 3-6 เดือนแล้วเนี่ยเขาก็จะมาทำความสะอาดนะครับแล้วก็ไปตากกับแสงแดดนะครับก็จะได้เป็นเมล็ดกาแฟในลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้เขาเรียกว่ากะลากาแฟครับหลังจากนั้นก็เอาไปคั่วนะครับในเครื่องคั่วแบบออร์แกนิก 100% เลยทีเดียวแล้วก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะครับเป็นกาแฟที่คั่วแล้วหลังจากที่คั่วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอามาบดนะฮะแล้วก็เข้าเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนหรือว่าเอามาชงเป็นกาแฟขี้ชมดได้เลยนะครับแม่กว่าจะได้นี่ยากมากๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปชิมกันครับ
และที่ตื่นตาตื่นใจผมมากๆครับก็คือเครื่องชงกาแฟของเขานั่นเองครับเครื่องชงกาแฟในลักษณะนี้นะครับเขาเรียกว่าเครื่องแบบไซฟอนนะครับใช้หลักของสุญญากาศครับต้มน้ำข้างล่างครับและใช้การควบแน่นนะฮะทำให้ไอ้น้ำเนี่ยผ่านกากาแฟนะครับแล้วก็ลงมาเป็นกาแฟที่เข้มข้นครับคุณผู้ชมครับเพื่อความเข้มข้นนะฮะต้องทำสองรอบนะครับปกติเนี่ยเวลาเราทานกาแฟเนี่ยเขาจะผ่านเอาน้ำร้อนนะครับแรงดันไอ้น้ำเนี่ยผ่านกากกาแฟในเอสเปรสโซแมชชีนเนี่ยปกติเนี่ยผ่าน1รอบนะครับต้องมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างครับกาแฟเทปุ๊บเนี่ยคุณต้องกินภายใน30วินาทีนะไม่งั้นช็อตกาแฟจะตายเชียร์สคือรสชาติเนี่ยก็คล้ายๆกาแฟเอ็กซ์เพรสโซทั่วไปนะครับแต่มันมีความหอมของตัวกาแฟที่ผ่านกระบวนการของการทำกาแฟขี้ชะมดมานะฮะถามว่าอันเนี้ยคุ้มค่าคุ้มราคาไหมผมว่าคุ้มมากครับคุณผู้ชมต้องมาลองเองครับกาแฟขี้ชะมดครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเมืองนี้ยังมีอะไรให้น่าค้นหาเยอะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้ากับทิปไฟเดอร์หาเรื่องเที่ยวสักครู่เดียวเย็นหรือไปไหนล่ะ